ในที่สุดสคูบัสอัจฉริยะก็ประกอบเสร็จสมบูรณ์ผมชื่อกัปตันโผฟูการปกป้องเด็กๆเป็นหน้าที่หนึ่งเดียวของผมแค่กดที่เครื่องหมายโผฟูผมจะมาช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่นี้ผมจะอยู่เคียงข้างเด็กๆโรงเรียนอนุบาลสันชายฟอเรสต์ปุ่นปุ่นปู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 ร้อยร่างไปโรงเรียนกันทุกสิ่งล้วนนิสัยในโลกใบนี้ฉันพร้อมปกป้องเธอเพราะโรงเรียนจะช่วยเหลืออย่างกล้าหาญบนสถานีดาวพร้อมเจอคนไม่ดีก็ไม่เป็นไรนายอำเภอไฟแรงนายเป็นกัปตันผู้กล้าหาญเป็นกัปตันเรือเป็นกัปตันสุดเท่เป็นกัปตันเครื่องบินเป็นคุณหมอที่แสนใจดีตอนที่17ลูกแกะน้อยขนร่วงพวกเราจะไปโรงเรียนแล้วปุ้นปุ้นว้าวมีแต่สายไหมเต็มถนนไปหมดเลยแอนดี้นั่นไม่ใช่สายไหมนะเป็นก้อนเมฆต่างหากแต่ทำไมเมฆถึงมาลอยอยู่บนถนนได้ล่ะมันต้องลอยอยู่บนฟ้าสิฮ่าฮ่าเด็กๆทั้งหลายนั่นไม่ใช่สายไหมและไม่ใช่ก้อนเมฆมันคือดอกฝ้ายดอกฝ้ายเหรอดอกฝ้ายเป็นพืชสำคัญชนิดนึงสามารถนำมาทำเสื้อผ้าสิ่งทอและตุ๊กตาต่างๆได้ปุนปุนเอ้าฉันจะสร้างไดโนเสาร์ฝ้ายสีขาวตัวใหญ่ๆเลยอากาศเริ่มหนาวแล้วฉันอยากทำเสื้อกันหนาวผ้าฝ้ายสำหรับสัตว์ตัวเล็กๆพวกมันจะได้อบอุ่นและอยู่อย่างสบายๆฮ่าฮ่าที่จริงต้นฝ้ายในโรงเรียนของเราก็ออกดอกแล้วฉันอยากเห็นผลงานของพวกเธอจังปุนปุนอรุณสวัสดิ์คุณครูแซนดี้สวัสดิ์จ้าปูปูสครูบัสปูปูมาถึงอย่างปลอดภัยปุ้นปุ้นเย้ถึงแล้วคุณครูแซนดี้คุณครูแซนดี้อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์จ้าทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะทุกคนฉันจะต้องไปแล้วปุ้นปุ้นขอบคุณครับแม่ไว้เจอกันจ้าเด็กๆแล้วเจอกันนะปูปูว้าวสำลีก้อนใหญ่เบ้อเริ่มเลยสีขาวจั๊วแถมนุ่มอีกต่างหากเออว้าวสำลีก้อนนี้ขยับได้ด้วยฮะนี่สำลีขยับได้เบ้ฮะสำลีร้องได้ด้วยฮะนี่ไม่ใช่สำลีแต่เป็นลูกแกะเบ้ใช่จ้ะแกะน้อยตัวนี้คือเพื่อนใหม่ของเราสวัสดีเพื่อนแกะตัวน้อยสวัสดีเพื่อนแกะตัวน้อยแกะน้อยซนมากเลยเอ้าอาหารของเจ้าแกะน้อยเหี่ยวหมดแล้วฉันต้องไปเปลี่ยนให้ใหม่แล้วล่ะป้าสุสานคะฉันช่วยนะคะแต่ว่าแกะน้อยคุณครูแซนดี้เราดูแลแกะน้อยให้เองครับว้าวแกะน้อยตัวขาวจังเหมือนขนมสายไหมเลยใครบอกล่ะเหมือนเมฆต่างหากเหมือนทุกอย่างนั่นแหละแถมนุ่มมากเลยเอ๊ะแล้วขนตรงนี้หายไปไหนโอ้ขนแกะร่วงไปหมดเลยแกะน้อยต้องเศร้าแน่ๆแล้วควรทำยังไงดีรู้แล้วเราไปหาอะไรมาปิดตรงนี้ไว้ดีกว่าเนอะฉลาดมากโดโดเรารีบไปหากันดีกว่าว้าวตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวโปรดของฉันฉันว่าลูกแกะคงจะชอบเหมือนกันแม่อ้าวดูเหมือนลูกแกะจะไม่ชอบไดโนเสาร์นะดูฉันนะขอซูเปอร์พิซที่ระลึกของฉันมันเลอะไปหมดแล้ว
มาแล้วเพื่อนแกะตัวน้อยสุดยอดแล้วปิดหนังที่ไม่มีขนได้แล้วฮะแกะน้อยแกะน้อยอย่ากระโดดสิเออดูเหมือนเพื่อนแกะตัวน้อยไม่ชอบของพวกนี้นะฉันคิดออกแล้วเพราะของพวกนี้ไม่เหมือนขนเก่าของมันมันก็เลยไม่ชอบไงล่ะแต่ว่าเราจะไปหาของที่คล้ายกับขนแกะได้ที่ไหนกันล่ะทุกคนดูสิดอกฝ้ายสีขาวบนต้นฝ้ายไงมันดูเหมือนขนแกะเลยว้าวจริงจริงงั้นเราไปเก็บดอกฝ้ายมาซ่อมขนแกะกันเถอะโอเคมาแกะน้อยไม่ต้องกลัวนะเราจะช่วยซ่อมขนของเธอให้สวยเหมือนเดิมแกะน้อยแกะน้อยเป็นอะไรไปเรายังไม่ได้ซ่อมขนที่แหว่งให้เลยแต่เราสัญญากับป้าซูซานแล้วว่าจะดูแลมันอย่างดีเราจะปล่อยให้มันหายไปไม่ได้ใช่รีบตามมันกลับมาแกะน้อยพวกเธอทำฉันเวียนหัวไปหมดแล้วป้าสุสานฮะพวกเราก็แค่เก็บดอกฝ้ายมาให้แต่เพื่อนแกะตัวน้อยกลับวิ่งหนีฮะว่าแต่ไปไหนแล้วล่ะแกะน้อยไม่นะแกะน้อยหายไปแล้วจะทำยังไงดีพวกเราต้องกดเรียกปูปูนี่ไงจ๊ะกดเรียกปูปูกดเรียกปู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 ลูกแกะตกใจมากเลยวิ่งหนีไปเราหาไม่เจอเข้าใจแล้วสกูบัตปูปูเริ่มภารกิจบุนบุนสี่ตัวทางพร้อมใช้เครื่องบินรังนาโนปูปูบัสปูปูบินรังได้ฉันต้องรีบหาลูกแกะมันอาจอยู่ในอันตรายเหตุฉุกเฉินนี้ควรเลือกโหมดรถตำรวจปูปูแปลงร่างหมวดปูปูพร้อมแล้วแกะน้อยตอนนี้เธอไปอยู่ไหนกันนะฮะพวกหมวดปูปูหมวดปูปูพร้อมจะช่วยแล้วปุนปุนหมวดปูปูรีบหาวิธีช่วยแกะน้อยทีค่ะไม่ต้องกังวลลูกแกะน้อยต้องไม่เป็นอะไรหมวดปูปูพร้อมจะช่วยแล้วปุนปุนก่อนอื่นฉันต้องหาเบาะแสของลูกแกะมันต้องทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้างแล้วนะนั่นขนของลูกแกะนี่นะรีบเข้าไปดูดีกว่าปุนปุนเสียงร้องของลูกแกะดูเหมือนว่าเสียงจะมาจากทางนั้นฮ่าโอ้ลูกแกะตัวน้อยแต่อยู่ในพุ่มไม้ต้องรีบช่วยเหลือทันทีฉันรู้ว่าตอนนี้เธอคงตกใจฉันจะช่วยเธอออกมาจากตรงนั้นเองนะมือช่วยเหลือตำรวจมือดีบเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเจอเขาแล้วอยู่ตรงนั้นไงเฮ้ยฮะเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าตอนนี้ลูกแกะน้อยกระวนกระวาย
การฝืนช่วยเหลืออาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ดูเหมือนว่าแกะน้อยกลัวมากเลยป้าซูซานครับทำไมลูกแกะถึงหวาดกลัวขนาดนี้ครับมันเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจอาจมีอะไรเป็นทำให้มันตกใจตกใจเหรอครับแกะน้อยพวกเราแค่อยากจะช่วยรักษาขนที่ร่วงเราแค่หาอะไรมาปิดให้ฮะดอกไม้ขนแกะขนร่วงฮ่าฮ่าแกะน้อยอาจคิดว่าดอกไม้คือขนที่ตัดมาจากเพื่อนของมันก็ได้ดิซี่ตอนนี้ลูกแกะน้อยตกใจมากต้องระวังนะจ๊ะค่ะแกะน้อยไม่ต้องกลัวนี่คือดอกไม้ที่เราจะเอามาแปะให้ไม่ใช่ขนแกะหรอกดมดูสิเรื่องวิเคราะห์อัจฉริยะบอกว่าแกะน้อยอารมณ์ดีแล้วเอาละมือช่วยเหลือตำรวจดันพุ่มไม้ออกไปจักกะจี้นะจักกะจี้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 โอ้ดูเหมือนแกะน้อยจะชอบปู่ปู่นะที่เป็นแบบนี้เพราะอาหารที่ลูกแกะกินนั้นไม่สดมีสารอาหารไม่พอขนแกะจึงร่วงเมื่อได้รับสารอาหารเพียงพอขนแกะก็จะงอกขึ้นมาใหม่จริงเหรอคะป้าซูซานต้องจริงสิจ๊ะแต่ว่าพุ่มไม้นั้นเกี่ยวขนของมันหลุดไปเยอะเลยค่ะมันดูเศร้าไปเลยนะคะดูสิดีสิฉันใช้ขนสัตว์และดอกไม้มาตัดชุดให้แกะน้อยลองเอาไปสวมให้มันดูสิปูนปูนว้าวชุดใหม่ของแกะน้อยน่ารักจังว้าวสถานีเกล็ดความรู้เฮ้สัตว์หลายชนิดที่มีขนยาวหรือว่าขนฟูอาจเกิดหลุดร่วงของเส้นขนได้จ้ะครูแซนดี้ครับถ้าขนร่วงเราต้องทำยังไงครับการที่สัตว์ขนร่วงมีหลายสาเหตุอย่างเช่นสารอาหารไม่พอเราควรหาคำตอบก่อนว่าเพราะอะไรอย่าเพิ่งหาอะไรไปแปะนะจ๊ะเข้าใจแล้วขนของสัตว์มีความสำคัญมากเราควรดูแลอย่างระวังนะปุนปุนและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ลาก่อนจ้าเด็กลาก่อนนะทุกคนไปโรงเรียนด้วยกันโลกข้างหน้าใบใหญ่กำลังคอยเธออยู่วิ่งรถเต้นยังมีความสุขทุกวันทุกปัญหาที่เจอทั้งหมดหายไปปู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 อยู่ที่นี่ปู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 ฉันอยู่นี่ทุกคนอย่าตกใจปู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 รีบไปทันใดรีบมาในทันทีพวกเราปลอดภัยเพราะมีเธอคอยคุ้มครอง